สวัสดีครับแล้ววันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้จักผมนะครับผมขอแนะนำตัวก่อนตัวผมเนี่ยชื่อบวงนะครับก็วันนี้เราจะมาเล่นแร็กนาร็อกกันนะฮะก็ก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ของช่องเราด้วยนะครับก็คือเว็บ joystickcar.com นั่นเองนะฮะตามรูปที่เห็นด้านล่างเลยนะครับเขาเป็นเว็บไซต์ที่ขายจอยเกมขายเมาส์คีย์บอร์ดแล้วก็หูฟังนะครับก็คือพวกอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์ต่างๆมากมายเลยนะครับมีให้เลือกหลายยี่ห้อหลายราคานะฮะใครสนใจก็ชื่อเว็บไซต์แล้วก็ช่องทางการติดต่ออยู่ที่ด้านล่างแล้วนะครับแล้วก็มีลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปด้วยนะครับแล้วก็ปัจจุบันผมขายสติกเกอร์แล้วก็ธีมในไลน์ด้วยนะครับใครสนใจที่จะซื้อสติกเกอร์หรือว่าธีมในไลน์ได้ราคาที่ถูกกว่าการที่คุณซื้อในไลน์ด้วยนะฮะก็แอดไลน์มาได้ที่ Big Wolf Service ตามปกสองด้านขวานะครับโอเคเดี๋ยวเราก็เรากลับเข้ามาสู่แร็กนาร็อกกันนะฮะคราวที่แล้วเนี่ยคือเรายังเพิ่งเข้าไปที่เทรนนิ่งกราวเองนะฮะนะผมซึ่งก็ใช้เวลานานมากนะคือผมรู้สึกว่าเดี๋ยวเราสกิปตรงนี้ไปนะโอเคเสร็จแล้วคือผมรู้สึกว่าผมไม่ได้อยากจะมาเล่นแร็กนาร็อกแบบบ้าคลั่งแบบว่าต้องเก็บ EXP ให้เลเวลเยอะอะไรแต่ว่าแบบอยากจะดื่มด่ำกับบรรยากาศเก่าๆให้ได้มากที่สุดเท่านั้นเองนะฮะก็เลยคิดว่าเราเล่นกันไปแบบไม่รีบแล้วกันเนาะนะฮะเมื่อวานนี้เราคุยกับคาฟ่าไปใช่ไหมตอนนี้เราเวลาอยู่ที่ไหนแล้ว In the city of this world there are many people you can interact with talk with คาฟ่า do event and soldier guy ก็คือให้คุยกับทุกคนใช่ไหม3คนนี้เราคุยกับคาฟ่าไปแล้วเราไปคุยกับซอนด้าบ้างซอนด้าว่าไงครับซอนด้าบอกว่ามันยังไม่ถึงหน้าที่ข้าท่านเสร็จสิ้นการสนทนาแล้วอ้าว What the fuck นี่คือเราคุยกับคาฟ่าเสร็จแล้วงั้นลองคุยกับโซเยอร์ดูนี่มันยังไม่ถึงหน้าที่ของข้าไปพบกับสกอล่าเพื่อรับข้อมูลเกิดอะไรขึ้นแล้วทำไมมันเดินไม่ได้ What ทำไมมันแล็กนี่ผมนึกว่าเปิดมา10กว่าปีแล้วมันจะหายแล็กแล้วนะแต่มันยังแล็กอยู่เราลองคุยกับคาฟ่าดูอีกรอบหนึ่งยังไงเนี่ยก็ไม่มีอะไรนะขอนี่คืออธิบายว่าคาฟ่าทำอะไรได้บ้างเอ้ยเหมือนเมื่อวานแล้วเขาจะไม่ได้อธิบายหรือเปล่าไงต่อนี่คือพูดถึงว่าใช้คาฟ่าเก็บของอะไรนู่นนี่นั่นนะต้องการฟังอีกครั้งหรือไม่ไม่มีแล้วถ้าหวังว่าท่านจะต้องทำเสียงผู้หญิงถ้าหวังว่าท่านจะได้รับความพึงพอใจสำหรับการอธิบายเกี่ยวกับในการคาฟ่าค่ะโอเคแล้วไงต่อคุยกับคาฟ่าเสร็จคุยกับคนนี้ต่ออ่ะโอเคเขาคุยกับเราแล้วสวัสดีพวกเราทำงานเพื่อสิ่งต่างๆด้วยความพยายามเพียรภายในมิดการ์ดแห่งนี้คล้ายกับเรื่องของคาฟ่าในราชอาณาจักรมิดการ์ดนี้ก็ทำเสียงหล่อด้วยนะมันเป็นแบบว่าดูแบบเป็นคนแบบว่ามีอายุเล็กน้อยนะแล้วเสียงหล่อๆนะพวกเราซอนด้าให้การบริการท่านในเรื่องของโซเลสเซอร์วิสเซฟพอยต์เซอร์วิสและเทเลพอร์ตเซอร์วิสอ้าวอย่างนี้ก็บริการเดียวกับคาฟ่าเลยครับแล้วมันมีอะไรพิเศษถ้าสถานที่นั้นไม่มีคาฟ่าลายรอบตัวท่านเราจะคอยทำหน้าที่นั้นแทนพวกเขาเองอ๋อก็คือถ้าไม่มีคาฟ่าก็จะมีซอนด้าขึ้นมาแล้วทำหน้าที่เดียวกันแล้วคือแล้วจะแยกออกมาทำไมก็ในเมื่อมันทำหน้าที่เดียวกันผมไม่เข้าใจเราจะคอยเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานในเหตุการณ์พิเศษต่างๆรอบเมืองอัลเบอร์ตาอยู่อัลเบอร์ตาเหรอพวกเราดำเนินการตามบทบาทในรูปแบบเครือข่ายของอีเวนต์ต่างๆนี่คือทำธุรกิจเครือข่ายกันเหรอฮะผมไม่อยากยุ่งด้วยเลยเนี่ยข้าหวังว่าท่านจะสามารถพบพวกเราเหล่าเจ้าหน้าที่ได้ภายในเมืองอัลเบอร์ตาคือสรุปมึงอยู่อัลเบอร์ตาเมืองเดียวหรือเป็นคาฟ่าแทนอัลเบอร์ตาเป็นคาฟ่าแทนในอัลเบอร์ตาแค่เมืองเดียวเหรอฮะสำหรับในอนาคตพวกเราสามารถพบกันได้ในภายหลังโอเคแล้วไงต่อพวกเราสนใจจะใส่เสื้อผ้าสีแดงในสถานที่ที่คาฟ่าไม่ได้ทำหน้าที่อยู่ก็ยังคงพูดวกวนไปนะอ่ะจบกับซอนด้าไปแล้วไปที่โซเยอร์ต่อไหมโซเยอร์นี่เราต้องทำเสียงไงดีสกิปเป็นเสียงหล่อโซเยอร์ต้องเป็นเสียงแบบดูแบบแฮมๆหน่อยคือตะโกนบ่อยเป็นอาหารแล้วก็บอกแบบ
านเนี่ยพวกเรามีหน้าที่ให้คำแนะนำท่านด้านหน้าประตูทางเข้าเมืองต่างๆถ้าท่านนี่เสียงแหบที่สุดแล้วนะถ้าได้ผมก็ทำได้ถ้าท่านไปถึงเมืองนั้นเป็นครั้งได้เนี่ยท่านสามารถรับข้อมูลได้จากสมาชิกของพวกเราเราทหารจะคอยมอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่างๆให้การแต่งกายของพวกเขามักจะแต่งแบบไม่จะแตกต่างกับบทบาทที่พวกเขาได้รับหมายความว่าไงการแต่งกายการแต่งกายของพวกเขามักแตกต่างกับบทบาทที่พวกเขาได้รับผมไม่รู้เหมือนกันโปรดสังเกตที่นี่ท่านสามารถสอบถามทิศทางเมื่อนั้นพบกับพวกเขาพวกเราจะช่วยในการระบุสถานที่ที่ท่านต้องการจะค้นหาด้วยเครื่องหมายบวกให้ท่านสามารถไปยังที่หมายปลายทางได้สำเร็จก็คือเหมือนว่าเป็น NPC ที่คอยบอกว่าตัวนู้นตัวนี้ตัวนั้นอยู่ไหนถ้าเราเพิ่งเข้าไปเมืองนั้นเมืองแรกก็คือสำหรับผู้เล่นใหม่ที่ยังไม่รู้ว่าแบบเอ๊ะคอนเนล่าคาฟ่ามอยู่ตรงไหนอะไรอย่างนี้นะฮะก็มาถามทหารได้แต่ถ้าไม่รู้ว่าทหารอยู่ตรงไหนในคอนเนล่าก็ไม่รู้จะถามใครเหมือนกันเรามาดูกันต่อว่าทหารเขาจะบอกเราว่าอะไรต่อถ้าท่านต้องการไปยังหมู่บ้านท่านสามารถถามจากเจ้าหน้าที่ปราบว่าด้านขวามือของข้าได้ท่านจะสามารถจะบอกแรงที่นั่นด้วยบริการทุกคนแล้วเราคุยกับสามคนนี้เสร็จแล้วแล้วยังไงต่อต้องกลับไปคุยกับโชคแลนด์เหรอแล้วไม่มีบอกมีอะไรต้องการให้ข้าช่วยหรือไม่ต้องการคำอธิบายอีกครั้งหรือไม่ไม่แล้วหน้าที่ต่อไปเป็นของสกอล่าแล้วสกอล่าคือใครคือต่อไปให้ไปหาสกอล่าแต่สกอล่าไม่อยู่ในห้องนี้มันอยู่ในห้องด้านขวาเหรอแล้วทำไมห้องนี้มันแลกเหลือเกินมันเกิดอะไรขึ้นเราคุยกับช็อกโกแลตอีกรอบนึงช็อกโกแลตบอกว่าเป็นอย่างไรบ้างคำแนะนำของ Information ซูยือผมทำเสียงเด็กได้แค่นี้แหละสุดท้ายนี้การใช้งานอินจะมีตั้งอยู่ที่ทุกเมืองท่านสามารถเข้าไปพักได้ที่อินหรือโฮเทลโดยต้องเสียค่าธรรมเนียมเล็กน้อย MP และ SP ของท่านจะได้รับการฟื้นฟูอย่างเต็มที่โดยการเข้าพักได้ในอินหรือโฮเทลตอนนี้เจ้ายังไม่จำเป็นต้องใช้หรือไม่ใช่ก็ใช่อ้าวแล้วคุยกับช็อกโกแลตแล้วได้ของครับโอเคอยู่นอกจากภูเขาเหล่านี้ยังมีร้านค้าจำนวนมากมายที่ขายสินค้าชนิดต่างๆมากมายดังนั้นลองไปตรวจสอบดูท่านได้ผ่านภารกิจทั้งหมดที่ได้รับมาจากข้าแล้วสำหรับรางวัลข้ามอบฟรีทิเก็ตสำหรับใช้คาฟ่าโซเลนและบริการเทเลโฟนนี้ให้สิ่งเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อเจ้าในภายหลังคือสรุปมึงจะเรียกกูว่าท่านหรือจะเจ้าหรือจะคุณหรือจะนู่นนี่นั่นแต่ผมว่าช่างมันเถอะไม่ต้องไปสนใจเรื่องนั้นนะและนี่คือทั้งหมดที่ได้เรียนรู้จากข้าตอนนี้ถึงเวลาที่ต้องต่อสู้ที่แท้จริงแล้วเข้าสู่การต่อสู้ที่แท้จริงขอโทษดีครับผมพูดผิดได้ไหมแล้วไงต่อครับคือเดี๋ยวเขาจะให้เราไปสู้เลยใช่ไหมท่านจะได้รับการฝึกสอนการต่อสู้ที่แท้จริงจากอินสตรัคเตอร์บลีท่านควรไปพบเขาโดยเร็วข้าจะเป็นคนส่งท่านไปยังสถานที่สำหรับฝึกการต่อสู้เองโอเคนี่คือสถานที่ต่อสู้นี่คืออินสตรัคเตอร์เบลดเราคุยกับอินสตรัคเตอร์เบลดก่อนเสียงอินสตรัคเตอร์เบลดเป็นไงผมไม่รู้เสียงอะไรจะว่าอินสตรัคเตอร์เบลดเป็นเสียงปกติแล้วกันนะตอนนี้ถึงเวลาทดสอบที่แท้จริงแล้วยินดีต้อนรับสู่ที่นี่เราสามารถฝึกฝนอบรมการต่อสู้ที่แท้จริงได้จากที่นี่อย่างที่ข้าอธิบายไว้ในครั้งแรกเราสามารถคลิกไปบนตัวเหล่ามอนสเตอร์การคลิก1ครั้งต่อการโจมตี1ทีสำหรับผู้ที่ต้องการความสะดวกสบายด้วยการกดปุ่มคอนโทรลมันจะทำให้โจมตีจนอัตโนมัติมันจะทำให้โจมตีอัตโนมัติจนกว่าจะจบการต่อสู้และท่านสามารถที่จะตั้งค่ารูปแบบนี้ได้ด้วยการพิมพ์ /NC ไปยังที่ด้านนั้นได้เลยก็คือให้ไปลุยได้เลยใช่ไหมจากนั้นจงจัดการกับเราโพลิ่งกำจัดเราโพลิ่งรอบๆที่นี่และสะสมเซอร์ฟี่ท่านได้รับภารกิจ The First Combat จากเบลดกรุณาตรวจสอบภารกิจได้ที่หน้าต่างเฟซอินฟอร์เมชันเราได้ภารกิจมาแล้วครับภารกิจบอกว่า Find the monster named Polling and kill one ก็คือให้ไปฆ่าโพลิ่ง1ตัว This isFucking Polling Die Bitch ถ้า Polling เสร็จแล้วต้องทำอะไรต่อ
คือมันเหมือนว่าเควสมันจะไม่บอกนะว่าสถานะตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างหรือบอกอ้าวเรายังข้ามโพลิ่งได้ไม่สำเร็จเลยเมื่อกี้ที่ตีไปไม่ใช่โพลิ่งหรอหรือว่ามีคนมาแจมก็เลยข้ามโพลิ่งไม่ได้แล้วทำไมโนวิดมีแบชผมจะได้ว่าโนวิดเอ้ยแล้วทำไมไม่ฮิวอ๋อคุยกับอินสแตนเตอร์เบลดแล้วจะฮิวได้นะถ้าท่านสังหารโพลิ่งท่านจะได้รับไอเทมที่ชื่อว่าเจลพี่โพลิ่งนั้นง่ายที่จะต่อสู้ด้วยดังนั้นจงพยายามเข้าลองอีกครั้งต้องเดินไปที่ที่ไม่ค่อยมีคนหน่อยนะจะได้สามารถแล้วนี่มีไฟวอลด้วยเนี่ยเมื่อกี้นี้ผมว่าแบชนี่ก็มึนงงแล้วนะแล้วว่าไฟวอลไปอย่างไรนะวอตเจอฟัสเราต้องตีโพลิ่งโดยที่ไม่โดนแจมใช่ไหมเราถึงจะทำอะไรกันได้อ้าวแล้วเราไปตีเฟเบอรี่แทนครับตัวนี้ตีโพลิ่งไม่โดนเนื่องจากเด็กเราหนึ่งก็คือเราตีเขาก่อนแต่ว่าอีกคนนึงตีแปดสิบเอ็ดฟักยูแล้วเมื่อไหร่เราจะทำธุรกิจสำเร็จที่ต้องฆ่าโพลิ่งโอ้ยมันยากขนาดนี้เลยเหรอฮะโพลิ่งที่เราจะสามารถฆ่าได้โดยที่ไม่โดนแจมแล้วมีคนมานอนอยู่ตรงนี้ชื่อว่ารถโนริสาลายขอบคุณที่บอกครับนี่มันสติลช้อนฟังยูมีสติลช้อนในนี้ด้วยเหรอ What ถอยก่อนเราเจอโพลิ่งแล้วเฮ้ยโนริตัวนี้มันชิงฟันโพลิ่งไปก่อนเราเมื่อไหร่ผมจะฆ่าโพลิ่งได้เนี่ยภารกิจฆ่าโพลิ่งมันยากขนาดนี้เลยเนี่ยโอ้เอ้าฆ่าโพลิ่งไปได้ตอนไหนไม่รู้ฮะมันขึ้นว่าฆ่าไปหนึ่งตัวแล้วนี่คือสำเร็จแล้วเหรอเราลองฟันอีกทีนึงตัวนี้เราจะฆ่าคนเดียวนะแล้วเราเก็บเซโรฟีด้วยเป็นการยืนยันว่าเออเราฆ่าโพลิ่งสำเร็จแล้วเรามาคุยกับเรียต่อครับท่านคงเห็นแล้วว่ามันไม่ได้ยากเลยใช่ไหมยอดเยี่ยมจริงๆมันก็ยากอยู่นะไอ้ค่าโพลิ่งตัวเดียวเนี่ยถ้ามีคนมายืนแจมตรงนี้เยอะแยะขนาดนี้นะในขณะนี้การทดสอบส่วนใหญ่ก็ได้เสร็จสิ้นหมดแล้วตอนนี้ท่านคือโนวิดบุคคลและท่านจะไม่สามารถเปลี่ยนอาชีพได้ในตอนนี้จนกว่าท่านจะมีเบสิกสกิลที่จ็อบเลเวล10ท่านจึงจะสามารถเปลี่ยนอาชีพของท่านได้โดยจ็อบคลาสจะแตกต่างกันไปของอาชีพอาชีพทั้งหมดที่เรียกกัน6อาชีพสวอตแมนนักดาบผู้ประดุจความคุณธรรมทีฟจอมโจรในเงามืดอะโคไลท์นักบุญผู้ศักดิ์สิทธิ์เมจิกเชียนมหาเวทไร้ขอบเขตคือมึงต้องตั้งชื่อภาษาไทยให้มันดูเท่ๆด้วยนะอาเชอร์นักธนูแห่งสายลมเนี่ยคือแบบนักธนูก็พอแล้วมันต้องมีแห่งสายลมด้วยหรือว่าแบบนักดาบต้องมีแบบผู้ประดุจความคุณธรรมอะไรประมาณนี้แล้วแบบมหาเวทไร้ขอบเขตคือแบบโอ้มันสุดยอดมากเมอร์แชนต์อุตสาหกรรมการค้าโอ้โหดูแบบว่าอลังการไปไหนจงไปหาประสบการณ์เกี่ยวกับอาชีพพื้นฐานของอาชีพได้แก่สวอตแมนทีฟโคไลท์อาร์เชอร์เมอร์แชนต์และเมจว่าความสามารถของแต่ละอาชีพทำอะไรได้บ้างสิ่งกับท่านี้มีผู้ที่มาจากสมาคมของแต่ละอาชีพโดยเหล่าคนพวกนี้เนี่ยจะมอบแนวทางการปฏิบัติที่ช่วยให้ท่านสามารถสัมผัสได้กับหน้าที่ของแต่ละอาชีพติดตั้งคู่มือของอาชีพที่ท่านต้องการที่จะเรียนรู้และท่านจะสามารถใช้ทักษะของอาชีพที่ต้องการอ๋อที่ตรงกันกับอาชีพคู่มือนั้นได้ต้องใช้สกิลเหล่านั้นและดูว่าอาชีพไหนที่เหมาะกับท่านโอ้ไอ้พวกที่ใช้ไฟวอลใช้แบชได้ก็คือเขาไปคุยกับ NPC เพื่อที่จะติดตั้งอาชีพที่เราต้องการโอ้นี่ไงมีสวอร์มแมนนี่เป็นนักดาบก็มีนันคืออะโคไลท์มีทีฟมีเบอร์ชันมีอาเชอร์แล้วก็เมียนะฮะถ้าเราคุยกับทีฟก็เราอยากเป็นทีฟมีอะไรค่าช่วยหรือค่าต้องการรายละเอียดเกี่ยวกับทีฟมีรายละเอียดบ้างทีฟคือผู้เชี่ยวชาญการใช้อาวุธประเภทแดกเกอร์ก็คือมีดนั่นเองนะครับพวกเขาโจมตีได้อย่างรวดเร็วและหลบหลีกการโจมตีของเหล่าศัตรูของพวกเขาได้อย่างง่ายดายโอเคคือใช้มีดตีเร็วแล้วก็หลบได้นะฮะ
ทีมสามารถเรียนรู้ทักษะการซ่อนตัวจากเหล่าศัตรูหรือขโมยไอเทมจากเหล่ามอนสเตอร์พวกเขายังมีความน่ากลัวในด้านการใช้พิษซึ่งค่อยๆทำให้เหล่าตัวของเขาอ่อนแอลงก็คือหลบมอนสเตอร์ได้ใช้พิษแถมขโมยของได้ด้วยในการเสี่ยงอันตรายหรือในกรณีที่ทีมไม่ต้องการที่จะเปิดเผยตัวเองเขาสามารถใช้ทักษะของพวกเขาในการซ่อนตัวเองภายใต้พื้นดินก็คือมุดดินได้นะฮะทีมสามารถเปลี่ยนอาชีพต่อไปได้เป็นแอสซิสตินหรือโลแต่คือโลยังเปลี่ยนไม่ได้ถ้าท่านต้องการถ้าอยากจะแนะนำคู่มือการเรียนสำหรับท่านท่านต้องการที่จะเรียนรู้ทักษะของการเป็นทีมแล้วหรือไม่อ่ะต้องการผมต้องการจะเป็นทีมตอนนี้กรุณาลองใช้คู่มือทีมดูกล้าจะเก็บคู่มือของอาชีพอื่นออกไปตอนนี้กรุณาลองใช้คู่มืออ้าวอ่านไปแล้วเนี่ยท่านสวมใส่อุปกรณ์ของท่านเปิดหน้าต่างการใช้ทักษะและใช้ทักษะที่มีการลงทะเบียนแล้วดูอ๋อผมก็งงว่ามันเป็นเสียงอะไรมันเป็นเสียงมือถือของผมนั่นเองนะครับตอนนี้8บวกเจอเขาร่วมปาร์ตี้อ้าวอยู่ๆก็มีคนชวนเขาร่วมปาร์ตี้แล้ว EP ของเราก็พุ่งขึ้นมาฉะนั้นเรากำลังนั่งหาวิธีการทำอุปกรณ์ตีฟอยู่อะไรเนี่ยโอ้นี่ไงมีดับเบิลสไลด์ใช่ไหมดับเบิลแฮนด์หรือดับเบิลสไลด์ผมก็จำชื่อทีมไม่ได้แล้วมาทีมขวาไปได้ด้วยมีสติลมีฮิตติ้งแล้วก็มีเมดัลเอามาใช้กันทุกวันใช้ได้หมดแล้วยังไงต่ออ่ะแล้วทำไมเรามีโอ้เดี๋ยวนะใส่พวกนี้ไปก่อนแล้วกันทีนี้มันมีมีดอยู่3อันอันไหนน่าเป็นแรงสุดอันนี้11บวก45ใส่โนวิคัตเตอร์11บวก50โนวิคัตเตอร์แรงสุดครับแล้วเสื้อใส่อันนี้ดีกว่าครับโนวิแอดเวนเจอร์สูงเรามีสกิลของทีมแล้วต่อไปมันมีเควสอะไรบ้างเนี่ยอ้าวไม่มีเควสอะไรแล้วตอนนี้แล้วเราคุยกับใครได้บ้างลองคุยกับเพลเนอร์ดูสิมอนสเตอร์ทั้งหมดเหล่านี้ช่างอ่อนแอและง่ายที่จะสังหารแต่จงระวังแต่จงระวังพวกมันส่วนใหญ่จะก้าวร้าวและทำให้เจ้าต้องบาดเจ็บถ้าท่านคิดว่ามอนสเตอร์ที่อยู่ที่นี่อ่อนแอสำหรับท่านถ้าสามารถส่งท่านไปยังสถานที่อื่นสถานที่ที่เหล่ามอนสเตอร์ลดแข็งแกร่งมากกว่าที่เป็นอยู่นี้ดังนั้นท่านอยากจะลองไปดูไหมไม่อยากอะอยู่แถวนี้ดีละได้เยอะดีแบบฟรีๆด้วยนี่คือเรายังไม่ได้ตีมอนสเตอร์สักตัวเลยนะแต่เลเวลเราก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นมาดีมากเราแข็งขาของข้าต้องเก็บเลเวลให้ข้าซะมันซบจริงๆเราใช้เวลาของเราให้เต็มที่ครับฟัดโดนแจมเรามาลองคุยกับเมอร์เชนดูไหมโอ้นี่คือนั่งขายโพเตโต้อยู่นะหัวของไม้เลื้อยสามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็วมีรสหวานคืนได้ผีได้เล็กน้อยน้ำหนัก2ก็ต้องบอกด้วยนะว่ามีรสหวานเดี๋ยวเราจะไม่รู้นะฮะเวลากินจะได้รู้ว่าเอ๊ะที่เรารู้สึกหวานนะเลื่อนไปเลยเพิ่มนี่ไม่มีอะไรคุยกับเขาเสร็จแล้วเมื่อกี้เราไปคุยกับทีมเสร็จแล้วแล้วยังไงต่อแล้วคือคนที่มานั่งตั้งห้องว่าเต็มนี่คืออะไรก็คือตอนแรกรับปาร์ตี้แต่ตอนนี้ปาร์ตี้เต็มแล้วเราก็เลยตั้งห้องว่าเต็มเพื่อจะหาข้ออ้างในการจะอู้ใช่ไหมคือถ้าคุณจะอู้ทั้งทีเนี่ยก็อู้แบบผมครับอู้ให้มันเนียนๆหน่อยไม่ใช่มานั่งตั้งห้องแล้วบอกคนอื่นว่าเต็มให้รู้ว่าแบบเฮ้ยเราอู้อยู่นะอย่างเป็นทางการอะไรประมาณนี้เราลองมาคุยกับเบรดต่อครับสกิปเบรดให้ไปคุยกับอาชีพที่เราต้องการจะเป็นใช่ไหมท่านได้ลองใช้สกิลในคู่มือดูแล้วใช่หรือไม่ยังไม่ได้ใช้เลยถ้าท่านต้องการจะฟังข้อมูลเกี่ยวกับแต่ละอาชีพลองสนทนากับผู้ที่มาจากสมาคมต่างๆถ้าคิดว่าท่านได้เรียนรู้มามากพอแล้วท่านต้องการจะออกจากที่นี่แล้วกลับเรียนรู้แล้วหรือยังขออยู่กับที่สักระยะแล้วกันนะไม่เป็นไรที่จะอยู่ที่นี่ต่อไปจงเรียนรู้จนกว่าท่านคิดว่าพร้อมได้เสมอ
โอเคเราเริ่มทำตัวอู้แล้วมาช่วยเก็บเรื่องเลยเถอะไม่ต้องบิชไม่โดนเรามาช่วยเขาตีเหรอครับเห็นเขาโดนเฟรบี้ตีอยู่หน้าสงสารมากแล้วผมมีเด็กหนึ่งแล้วตีเห็ดก็ยังไม่โดนเฮ้ยมันมีซิลชอนชอนอยู่ What the fuck ฟักยูซิลชอนชอนโพลิงเสร็จผมดิโอ้โหโดนดับเบิ้ลแอนแฮกที160กว่าไม่ใช่160 116ก็ตอนนี้เราก็เลเวล10แล้วนะฮะผมว่าเดี๋ยววันนี้เราพอแต่เพียงเท่านี้แล้วกันเนาะนะฮะก็กลับมาพบกันใหม่ครั้งหน้านะฮะโอเคสำหรับวันนี้ก็จบลงแต่เพียงนี้แล้วครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ของช anel เราด้วยนะครับก็คือเว็บ joystickpad.com นั่นเองนะครับเขาเป็นเว็บที่ขายเกมมิ่งเกียร์นั่นเองนะฮะใครสนใจก็สามารถเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเขาได้นะครับรายละเอียดอยู่ที่ด้านล่างแล้วนะฮะ